ปลีที่เราแช่จนครบ5 นาทีแล้วจะขาวน่าทานมากเลยค่ะวิธีผ่าหัวปลีกล้วยแบบง่ายๆและรวดเร็วค่ะและทำยังไงไม่ให้หัวปลีดำด้วยค่ะเอาน้ำใส่กะละมังให้พอท่วมหัวปลีค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปพร้อมทั้งทิ้งเปลือกลงไปเลยค่ะคนๆให้น้ำกับมะนาวมันเข้ากันดีด้วยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนผ่าหัวปลีกันเลยค่ะกะขนาดหัวปลีให้พอที่เราจะต้องการนะคะอันที่อยู่ข้างบนนั้นก็คือเราไม่ต้องการค่ะผ่าไม่ต้องให้ขาดนะคะผ่าแค่ถึงส่วนของหัวปลีสีขาวที่เราต้องการเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงเฉพาะส่วนของหัวปลีสีขาวยังอ่อนอยู่ที่เราต้องการเท่านั้นค่ะทำแบบนี้เราไม่ต้องไปตามเก็บกาบหัวปลีค่ะเราทิ้งไปทั้งยวงเลยค่ะถ้าเราคิดว่ามะนาวมันน้อยไปเราก็เติมน้ำส้มสายชูเพิ่มไปได้นะคะพอดีมะนาวเราหมดค่ะเลยต้องใช้น้ำส้มสายชูเพิ่มค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีมะนาวเราก็ใช้น้ำส้มสายชูอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้ค่ะทำให้หัวปลีเราเป็นสีขาวได้เหมือนกันค่ะเราจะแช่หัวปลีไว้ในน้ำมะนาวนี้5 นาทีนะคะระหว่างที่รอเวลาเราก็เอาหัวปลีมาหั่นแช่ลงไปได้เลยค่ะหัวปลีของเรามาเก็บอยู่ในตู้เย็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะไส้มันก็เลยออกคล้ำๆหน่อยนึงเราจะเลือกหั่นเอาเฉพาะหัวปลีที่มันขาวแล้วก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะส่วนที่มันอยู่ปลายที่มันเริ่มแข็งแล้วอ่ะเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะ